คือที่เกี่ยวข้องกับทางโลกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางธรรมเลยนะคะเราไม่ส่งเสริมและอนุญาตให้อ่านแล้วก็จะไม่มีในวัดเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะคนที่มาเป็นพระสงฆ์แล้วนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนนะคะของพระพุทธเจ้านะคะในฐานะที่ตนเองอุทิศตนนะคะเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเราบวชไปนานๆนะคะประชาชนให้ความคาดหวังว่าพระสงฆ์จะเป็นคนไปเทศนาโปรดญาติโยมได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยหนังสือเยอะๆนะคะถ้าเราไม่สามารถอ่านหนังสือเยอะๆหรือไม่สามารถทำความเข้าใจได้ก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายพระธรรมคำสอนต่างๆได้นะคะไม่ว่าแต่เราจะนับถือศาสนาคริสต์ก็ตามนะคะไม่ว่าแต่เราจะนับถือมุสลิมก็ตามหรือไม่ว่าแต่เราจะนับถือซิกก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาคำสอนของพระเจ้าของเรากับศาสนาของเราใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าศาสนาของเราสอนอะไรแบบไหนยังไงแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคเดินตามจ้าเดินตามจ้าอย่าเดินก่อนคุณครูนะอันนี้ก็คือด้านหน้าของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็จะเป็นลักษณะป่านะคะป่าที่ถูกปลูกขึ้นมานะคะเพื่อให้ญาติโยมนะคะได้มานั่งประชุมกันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าแต่ทานข้าวร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันตลอดจนถึงนะคะวันพระมานั่งฟังธรรมะใต้ต้นไม้นะคะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นวัดที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองนะคะไหนใครเคยมาที่นี่บ้างเอ่ยมาทุกวันพระเลยเหรอคะเคยเห็นหลวงพ่อไหมเคยหลวงพ่อหัวล้นๆไหมหัวล้นๆใช่ไหมโอเคถูกต้องนะคะเป็นพระต้องหัวล้นๆเราอย่าไปปนกับกลุ่มอื่นนะลูกนะเราอย่าไปปนกับกลุ่มอื่นนะลูกเรามาจุดตรงนี้จ้าจุดตรงนี้เป็นจุดของเรานะคะ1 2 3 4 5โอเคอยู่ข้างล่างมองมาข้างบนนะคะพระนี้ชื่อว่าพระอะไรเอ่ยพระอะไรคะพระศรีอริยะเมตรัยโอ้เป็นโรงเรียนที่อ่านหนังสือคุณครูอัศจรรย์มากถ้าเป็นโรงเรียนชนบทนี่อ่านหนังสือไม่ออกเนาะเป็นอะไรที่โอเค Amazing มากเลยนะคะอันนี้ก็คือองค์พระศรีอริยะเมตรัยนะคะซึ่งเรามีความเชื่อว่าเทพบุตรองค์นี้หรือพระบรมโพธิสัตว์องค์นี้อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถัดจากองค์พระสัมมาโคดมเพราะว่าในพัทรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้น5พระองค์ก็คือองค์ที่1พระตะกุสันโธองค์ที่2พระโกนาคามโนองค์ที่3พระกัสสปะองค์ที่4องค์พระศรีอริยะเมตตากากุสันโธโกนาคามโนกัสสปะศรีอริยะเมตรายูนะจะมี5พระองค์นะคะอันนี้ก็คือองค์ที่4เห็นไหมคะพระโคตโมเห็นไหมถ้าโคตโมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นองค์ที่5เป็นพระศรีอริยะเมตรัยในพระธรรมกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์5องค์นะคะแล้วหลังจากนั้นโลกของเราก็จะไม่มีศาสนาก็จะเสื่อมไปดังนั้นถ้ามนุษย์เกิดมาในช่วงนี้นะคะก็จะไปนับถืออะไรคะก็จะไปไหว้จอมปลวกไปไหว้ต้นไม้ใหญ่ไปไหว้ตุ๊กแกไปไหว้ลิงไปไหว้ปลาไปไหว้กาฉลามก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีศาสนาเข้าใจไหมคะแล้วในยุคนี้เองผู้คนก็จะเข็ดฆ่ากันเพราะไม่มีศิลธรรมนะที่เขาว่ามานะว่าอนาคตหรือในยุคหนึ่งถ้าไม่มีศิลธรรมไม่มีพระธรรมคำสอนแล้วผู้คนก็จะเข็ดฆ่ากันพ่อก็จะเอาลูกสาวเป็นเมียแม่ก็จะเอาลูกชายเป็นสามีนะคะพี่น้องก็จะสมสู่กันเองนะคะก็จะมีการแย่งชิงทรัพย์มรดกมากมายจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นครอบครัวอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันต่างคนไปหมดเลยดังนั้นในช่วงที่มีพระศาสนานะคะไม่ว่าแต่ศาสนาใดๆก็ตามถ้าอยู่ในยุคที่มีศาสนาแล้วก็จะมีคำสอนดังนั้นพระศรีอริยะเมตรัยเนี่ยท่านจะเป็นองค์ที่5องค์สุดท้ายนะคะแต่ทีเนี้ยลักษณะของพระศรีอริยะเมตรัยเนี่ยที่อ้วนๆแบบนี้เนี่ยได้รับฐานคติมาจากไหนคะมาจากประเทศจีนว่าองค์นี้เป็น
องค์พระศรีอริยะเมตตาในลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าในฐานคติของประเทศไทยนี่ก็จะเป็นผู้ชายรูปงามรูปหล่อนะคะสวยสุสวยสดโอภาสนะคะนั่งอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วก็รอการอุบัติเกิดขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งที่พระพุทธศาสนาขององค์สัมมาสัมพุทธองค์เนี่ยได้เสื่อมสูญไป 5,000 ปีดังนั้นศาสนาพุทธนี้มีอายุอยู่จากคำทำนายนี้บอกว่า 5,000 ปีตอนนี้ได้กี่ปีแล้วคะ 2,566 ปีเหลืออยู่อีกประมาณ 2,000 กว่าปีใช่ไหมศาสนานี้ก็จะเสื่อมสิ้นลงและหลังจากนั้นผู้คนก็จะเริ่มเข็ดฆ่ากันผู้คนก็จะเริ่มไม่รู้ว่าอะไรนะโมตัสสะไม่รู้ว่าอะไรคือคุณงามความดีและไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่นักเรียนมาอบรมอยู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้เพื่อมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแต่ถ้าอยู่ในอีกยุคนึงเราจะไม่มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพราะมันไม่มีการสอนว่าอะไรคือศีล5อะไรคือกตัญญูอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำกับพ่อแม่อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือเป็นความถูกต้องแบบนี้ก็จะเริ่มเสื่อมน้อยถอยลงนั่นเองนะคะโอเคถอยหลังจ้า